สวัสดีค่ะเด็กๆในคลิปนี้อาจจะไม่เห็นหน้าคุณครูนะคะเห็นด้วยคุณครูไปก่อนนะคะส่งมินิฮาร์ทกันก่อนเลยนี่ให้เด็กๆทุกคนนะคะคุณครูมาพร้อมกับใบงานวิชาศิลปะค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูมีเกมลับสมองนะคะเอามาให้เด็กๆเล่นกันด้วยค่ะเกมก็ง่ายแสนง่ายเลยค่ะชื่อเกมมีชื่อว่าต่อจิ๊กซอพาเพิ่นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการที่เราจะไปเล่นเกมกันนะคะเรามาเก็บเกี่ยวคำศัพท์กันสักนิดนึงนะคะคำศัพท์ง่ายๆนะคะ พูดตามคุณครูนะคะ C A R R O T Again please Spell the word นะคะอีกครั้งนึงค่ะ CA R R O T Carrot Again ค่ะ Carrot คำนี้นะคะเป็นคำทับศัพท์นะคะอ่านเหมือนกันเลยค่ะเหมือนภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะ Carrot นะคะ Carrot เป็นอาหารโปรดของตัวอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะนั่นก็คือเจ้ากระต่ายนั่นเองนะคะดูเหมือนเด็กๆจะพร้อมแล้วงั้นเราไปเล่นเกมต่อจิ๊กซอกันเลยค่ะมาในช่วงของเกมแสนสนุกกันแล้วค่ะนั่นก็คือเกมต่อจิ๊กซอพาเพลินคุณครูจะอธิบายกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนของสามเหลี่ยมเด็กๆจะเห็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมมีทั้งหมด4ช่องค่ะและส่วนนี้นะคะเป็นส่วนของวงกลมค่ะเป็นส่วนจิ๊กซอมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะมาค่ะมาดูของส่วนของสามเหลี่ยมส่วนแรกกันก่อนนะคะช่องที่1ก็คือช่อง A ช่องที่2ค่ะ B ช่องที่3 C และช่องที่4ก็คือ D ค่ะมาในส่วนจิ๊กซอนะคะวงกลมก็คือ number 1 number 2 number 3 and number 4ส่วนที่1 2 3 4เราจะต้องเอาจิ๊กซอเนี่ยไปต่อในช่องนะคะของสามเหลี่ยม example ตัวอย่างค่ะอย่างเช่นช่อง A ค่ะสามเหลี่ยม A นะคะเด็กๆคิดว่าวงกลมจิ๊กซอส่วนไหนนะคะที่ต่อกับช่อง A ได้คะเก่งมากค่ะนั่นก็คือส่วนของ number 2เลข2นั่นเองค่ะเรามาลองต่อนะคะทับช่อง A กันเลยว่าจะต่อได้ไหมเอ่ยถูกต้องแน่นอนค่ะเก่งมากทีนี้เราจะเหลือ3ชิ้นส่วนนะคะครูจะให้เวลาเด็กๆเนี่ยได้คิดว่าส่วนต่างๆเนี่ยจะต่อตรงกับช่องไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันท้ายเกมค่ะเกมนี้เป็นการฝึกลับสมองนะคะให้เด็กๆได้สังเกตถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะเข้าสู่ขั้นตอนการเฉลยแล้วนะคะคุณครูมีดาวในใจให้แล้วนะคะคนละ5ดวงค่ะเด็กๆมาค่ะมาในส่วนของ B ค่ะเด็กๆคิดว่าส่วนไหนคะของวงกลมที่เป็นสามเหลี่ยม B ชิ้นส่วนนี้เก่งมากค่ะนั่นก็คือส่วนที่4นะคะ number 4ลองต่อดูซิถูกไหมเอ่ยใช่นะคะถูกต้องต่อมาค่ะในส่วนของสามเหลี่ยม C ค่ะนั่นก็คือส่วนที่3นั่นเองค่ะนี่
และส่วนสุดท้ายค่ะเด็กๆส่วนของ D นะคะสามเหลี่ยม D ก็คือ number one เลขที่1นั่นเองในใครตอบถูกทั้ง4ข้อบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะในขั้นตอนต่อไปเราจะเข้าสู่การเรียนรู้เทคนิคการระบายสีอย่างไรให้สวยงามกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กสำหรับสีของน้องๆอนุบาลหนึ่งคุณครูก็จะแนะนำเป็นสีเทียนค่ะอย่างที่คุณครูมีเป็นของยี่ห้อมาสเตอร์อาร์ตนะคะตัวนี้ก็ใช้ดีค่ะจะมีทั้งหมด12สีนะคะเป็นไซส์ซูเปอร์จัมโบ้ค่ะก็คือมีขนาดใหญ่นั่นเองจะได้ไม่แตกหักง่ายด้วยนะคะคุณครูจะแกะให้ดูนะคะข้างในเนี่ยมีทั้งหมด12สีค่ะเด็กๆเทคนิคการจับดินสอสีที่ถูกต้องนะคะเราจะไม่กำแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วก็ถูแบบนี้เราจะใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ค่ะเด็กๆจับแบบนี้ถูขึ้นลงขึ้นลงอีกครั้งนะคะนิ้วโป้งและนิ้วชี้เหมือนเป็ดกับก้าแบบนี้ค่ะและหยิบจับถูขึ้นลงขึ้นลงค่ะมาเริ่มต้นด้วยสีเขียวกันเลยค่ะเด็กๆ Green มีสีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะเราจะใช้สีเขียวอ่อนกันเลยนะคะขั้นตอนการหยิบจับเหมือนเดิมค่ะเด็กๆใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้เหมือนปากเป็ดงับและถูขึ้นลงขึ้นลงค่ะเด็กๆและเริ่มต้นเราจะระบายในส่วนของริมสุดทางด้านซ้ายมือค่ะตรงบริเวณนี้นะคะให้ถูขึ้นลงขึ้นลงค่ะเด็กๆพยายามฝึกกล้ามเนื้อมือของเราให้ระบายอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็ถูให้เนียนอย่าให้เห็นสีขาวๆเพื่อที่จะได้รูปภาพที่สวยงามค่ะขึ้นลงขึ้นลงจนเสร็จค่ะแครอทอีกหัวหนึ่งเราจะใช้เป็นสีเขียวเข้มค่ะขั้นตอนเหมือนเดิมนิ้วโป้งและนิ้วชี้ปากเป็ดงับถูขึ้นลงขึ้นลงค่ะในส่วนถัดมาก็คือหัวแครอทเราจะใช้สีส้มOrange เริ่มระบายที่ริมสุดทางด้านซ้ายมือเหมือนเช่นเคยค่ะเด็กๆและมาเริ่มระบายในหัวถัดไปค่ะเทคนิคเหมือนเดิมระบายขึ้นลงขึ้นลงทางด้านซ้ายมือสุดของเด็กๆนะคะกรอบด้านซ้ายมือแบบนี้เลยค่ะเด็กๆขึ้นลงขึ้นลงพยายามระบายให้อยู่ในกรอบนะคะเพื่อฝึกกล้ามมือของเด็กๆด้วยค่ะขึ้นลงขึ้นลงไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมระบายสีง่ายๆเทคนิคขึ้นลงขึ้นลงค่ะแล้วเราก็จะได้ภาพที่สวยงามแบบนี้โดยใช้สีเทียนของน้องๆ อนุบาล1ค่ะอย่าลืมจับดินสอสีให้ถูกต้องด้วยนะคะปากเป็ดกราบกราบมาค่ะมาในส่วนของสีไม้ของพี่ๆอนุบาล2และอนุบาล3ขึ้นต้นเราจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะใครที่เขียนชื่อได้ก็เขียนเองได้เลยค่ะอย่างเช่นเด็กหญิงอะไรเอ่ยดอจุดยอจุดอนุบาล3ทับอะไรก็เขียนข้างบนหัวเลยค่ะแต่ถ้าใครยังเขียนไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่เขียนชื่อให้นะคะเริ่มต้นด้วยสีเขียวค่ะ Green สีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่อนค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะระบายในส่วนของหัวเจ้าแครอทกันค่ะเทคนิคนี้คุณครูจะเรียกมันว่าการตัดเส้นค่ะอีกครั้งนะคะก
การตัดเส้นค่ะโดยใช้สีเขียวเข้มค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะลากไปตามแนวกรอบเลยค่ะคือส่วนของหัวเจ้าแครอทนะคะตัดเส้นให้หนานิดนึงนะคะให้เส้นมีขนาดใหญ่ให้เรามองเห็นว่าเราระบายสีเขียวเข้มค่ะทำอย่างนี้เลยนะคะเมื่อเราระบายสีเขียวเข้มเสร็จแล้วเราจะมาใช้สีเขียวอ่อนค่ะระบายด้านในนะคะให้ทั่วเลยค่ะเด็กๆสามารถระบายทับสีเขียวเข้มได้เลยนะคะจะได้เนียนกลมกลืนกันค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะเทคนิคการตัดเส้นค่ะสวยไหมคะต่อมาเราจะใช้เทคนิคการต่อสีกันค่ะใช้สีเดิมเขียวเข้มแล้วก็เขียวอ่อนค่ะเริ่มต้นด้วยสีเขียวเข้มก่อนเลยนะคะระบายในส่วนของกรอบด้านบนค่ะแบบคุณครูเลยนะคะจากนั้นเราจะระบายสีเขียวเข้มโดยเบามือค่ะอีกชั้นหนึ่งหรือว่าเลเยอร์หนึ่งนั่นเองค่ะจากนั้นเราจะใช้สีเขียวอ่อนระบายทับสีเขียวเข้มได้เลยค่ะให้เนียนกลมกลืนกันแบบนี้เลยนะคะเด็กเสร็จแล้วค่ะกับเทคนิคทั้งสองแบบคือแบบตัดเส้นและแบบต่อสีค่ะต่อมาเราจะระบายในส่วนของผลเจ้าแครอทนะคะหรือหัวของเจ้าแครอทนั่นเองค่ะโดยที่เราจะใช้สีส้มนะคะ orange สีส้มค่ะคุณครูจะใช้เป็นสีส้มเข้มแล้วก็สีส้มอ่อนนะคะเทคนิคแรกลืมกันไปได้ยังคะก็คือการตัดเส้นนั่นเองโดยใช้สีส้มเข้มนะคะระบายกรอบหรือว่าขอบนั่นเองค่ะพยายามระบายอย่าให้ออกนอกกรอบนะคะแบบนี้เลยค่ะเส้นของกรอบเนี่ยพยายามให้หนาๆหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะได้มองเห็นสีส้มเข้มค่ะเมื่อเราตัดเส้นด้วยสีส้มเข้มเสร็จแล้วเราจะใช้สีส้มอ่อนค่ะในการระบายด้านในให้เต็มผลของเจ้าแครอทเลยนะคะจบไปแล้วกับเทคนิคการตัดเส้นนะคะต่อมาเราจะใช้เทคนิคของการต่อสีนะคะโดยใช้สีส้มเข้มค่ะระบายบริเวณส่วนบนก่อนค่ะและใช้สีส้มเข้มระบายโดยผ่อนแรงนะคะหรือว่าระบายให้เบามือค่ะในชั้นเลเยอร์ถัดไปค่ะและใช้สีส้มอ่อนค่ะระบายทับให้เนียนแบบนี้เลยค่ะเด็กๆจากนั้นให้เด็กๆเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะโดยใช้สีส้มอ่อนค่ะระบายเบามือแบบนี้ค่ะขึ้นลงขึ้นลงค่ะและส่วนสุดท้ายเราจะใช้สีส้มนะคะสีส้มเหลืองค่ะเด็กๆแบบนี้นะคะคืออ่อนสุดเลยและระบายทับนะคะในส่วนของสีส้มค่ะตรงส่วนนี้นะคะระบายให้ทั่วเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเทคนิคการต่อสีค่ะและท้ายสุดเด็กๆอาจจะตกแต่งกรอบเพิ่มเติมแบบนี้ได้เลยนะคะจบไปแล้วกับเทคนิคการระบายสีให้สวยนะคะโดยใช้สีเทียนและก็สีไม้ค่ะเด็กๆอย่าลืมนำไปใช้กันด้วยนะคะ Carrot ค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ